จะมานำเสนอหัวข้อที่มีชื่อว่าวิธีการป้องกันภัยจากอินเทอร์เน็ตก็คือพวกเรารู้แล้วว่าทุกๆเครื่องคอมพิวเตอร์จะมีไฟวอลเป็นของไขมันและซึ่งไฟวอลตัวนั้นจะเป็นวิธีป้องกันภัยจากอินเทอร์เน็ตที่ว่าค่อนข้างดีแล้วก็มันจะมีอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกๆเครื่องเลยว่าได้สินะแล้วก็จะเป็นแต่ดังนั้นก็ติดตามกันได้เลยเข้าไปที่ control panel แล้วเขาก็ไปเบิ่งไฟ window firewall จากนั้นเขาก็เข้าไปที่ turn window firewall on off จากนั้นเขาก็ไปเปิดอันตอนนี้มันปิดอยู่เนาะจากนั้นเขาก็ไปเปิดให้มันนั้นให้เปิด firewall เพื่อป้องกันไว้เปิดทั้งสองตัวเลยเนาะแล้วเขาก็มาโอเคซัมนี้มันก็สามารถป้องกันส่วนนึงคงแล้วหลังจากที่ว่าเขาเปิดไฟวอลแล้วต่อไปเขาจะมานำเสนอวิธีการลิ้น Facebook จะไหนให้มีความปลอดภัยเดี๋ยวเขามาเบิ่งเลยเปิดไฟฟ็อกขึ้นมาแล้วเปิดเว็บไซต์ Facebook ล็อกอินคลิกมีล็อกอินหมายความว่าเวลาเขาเมื่อเวลาที่ว่าล็อกเอาท์แล้วเปิดเทอร์ลานมันจะมีสื่อและอีเมลของเขาอยู่ในอีเมลหรือโฟนแล้วคลิกเอาคลิกมีล็อกอินแล้วโอเคแล้วเขาจะสังเกตเห็น remember password แล้วติ๊กอยู่ที่ remember password มันจะเจอรหัสของเขาไว้อยู่ใน Firefox หน้าเว็บของ Facebook นี่จะให้คนอื่นบ่สามารถสามารถเข้ามาเปิด Facebook ของเขาได้ตามหลังสมมุติเขาติ๊กเอา remember password เนาะและเขาจะล็อกเอาเมื่อล็อกเอาแล้วมันจะติดพาสเวิร์ดอยู่นี่สมมติว่าเขาลืมออกเนาะลืมออกพาสเวิร์ดและอีเมลของเขาแล้วก็ติ๊กออกแล้วปิดไฟฟ็อกออกไปและถ้ามีคนอื่นมาเปิดลิ้น Facebook ในไฟฟ็อกของเขามันก็จะเห็นแอคเคาท์ Facebook ของเขาติดอยู่นี่เปิดไฟฟ็อกขึ้นมาอีกครั้งนึงแล้วถ้าเขาอยากเข้า Facebook ของเขาก็ป้อนเขามา Facebook เข้าไปมันจะมีสื่อและอีเมลของเขาและรหัสพาสเวิร์ดของเขาฉะนั้นเขาจะจึงสามารถล็อกอินเข้าไปได วิธีต่อไปเป็นวิธีเลือกชื่อและรหัส Facebook ออกหลังจากที่เขาไปคลิก Remember Password ต่อ Login ทำ It เข้าไปที่ Open Menu แล้วกด Option เลือก Option เลือก Security ติ๊ก Remember Password ออก Remember Password for Siteแล้วหลังจากนั้นเขาก็ล็อกเอาท์ Facebook ของเขาออกแล้วมันก็จะบ่มีหยังเลยวิธีต่อไปเป็นวิธีปิด Facebook โดยห่างไกลในเวลาที่ว่าเขาลืมล็อกเอาท์หลังจากที่เขาไปลิ้นอยู่ในโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์คนอื่นลิ้น Facebook ของเขาได้จากโทรศัพท์มือถือโดยสามารถล็อกอินเข้ามาได้หลังจากที่เขาลิ้นแล้วนั่นเองเขาก็ปิดถ้าปิดโดยบล็อกเอาท์มีวิธีแก้ไขโดยเข้าไปที่ Facebook ตามด้วยใส่รหัส password แล้วเข้าไปที่ setting เข้าไปที่ security แล้วเลือกเอาWhere you're logged in มันจะบอกว่า account Facebook ของเขาหั่นเคย log in อยู่ใน Facebook
อยู่ในโทรศัพท์มือถือหรือเล็ปท็อปอย่างต่างๆแล้วก็คลิก Edit แล้วมันจะบอกว่า Facebook ของเราเคยล็อกอินอยู่ในระบบ Android ก็คือโทรศัพท์มือถือนั่นเองเนาะแล้วถ้าหากว่าเขาอยากปิดบ่อยเพลินบ่อยก็เลยหรือเปิดได้ก็คือคลิกไปที่ปุ่ม End Activity แล้วก็จะเป็นการปิดหลังจากนั้นก็โคสวิธีต่อไปแม่นเขาจะเบิ่ง Facebook ของเขาอยู่ในโทรศัพท์มือถือสรุปก็คือเวลาที่เราจะเข้าอินเทอร์เน็ตเราต้องไปกวาดเบิ่งคอมพิวเตอร์ของเราก่อนว่าเราปิดไฟล์บ่อไว้บ่หรือว่าเราเปิดถ้าว่าเราปิดเราต้องไปเปิดจากนั้นเราเวลาที่เราเข้า Facebook เราต้องล็อกเอาท์ทุกครั้งเมื่อเราออกแล้วก็เวลาที่เราไปลิ้นอยู่ Facebook คนอื่นเราก็ต้องล็อกเอาท์อยู่คอมพิวเตอร์เราแล้วก็อีเมลก็คือการเวลาที่เราเข้าแล้วเราต้องล็อกเอาท์ทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของเรา